ขนส่งทางบกอีกอันหนึ่งก็คือทางรถไฟทางรถไฟนะคะเส้นทางของการขนส่งทางรถไฟนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะการขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเส้นทางการขนส่งทางรถไฟบ้านเราเนี่ยมีธุรกิจรถไฟมานานมากนะคะตั้งแต่ร.5รัชกาลที่5นะคะการขนส่งทางรถไฟเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีการที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและคนไปได้ไกลด้วยต้นทุนต่ำแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสามารถต่อพวกตู้หรือตู้โดยสารได้เยอะเหมาะกับสินค้าน้ำหนักมากนะคะแล้วก็ปริมาณมากๆรถไฟทุกวันนี้เราอาจจะเคยใช้บริการจากการเดินทางของเราใช่ไหมคะแต่จริงๆเขาก็ใช้รถไฟในการขนส่งเหมือนกันนะขนส่งรถไฟก็รับเหมือนกันนะโดยที่เส้นทางของการขนส่งก็จะต้องมีรางรถไฟที่จะต้องตัดขาดและมีการสร้างนะคะมีต้นทุนในการสร้างรางรถไฟขึ้นมามีการเลือกพื้นที่ในการสร้างรางรถไฟนะคะมีข้อจำกัดก็คือต้องมีรางเท่านั้นถึงจะไปได้นะคะอุปกรณ์ของการขนส่งทางรถไฟก็มีตั้งแต่ตัวรถไฟรถไฟที่นี้เนี่ยที่เราเห็นกันอะไรคือตัวขับเคลื่อนหัวรถจักรใช่ไหมตู้มันไม่ได้วิ่งเองนะทุกวันนี้รถไฟวิ่งได้เพราะหัวรถจักรนะคะลากตู้ไงลูกที่เราเห็นรถไฟแล่น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 เนี่ยมันไม่ได้แล่นทุกตู้นะคะมันแล่นแค่หัวแล้วหัวเป็นตัวลากไปเป็นตัวลากจูงขบวนทุกขบวนนะคะหัวรถจักรเนี่ยขับได้2ฝั่งนะคะเพราะว่ารถไฟไม่ยูเทิร์นไงนะคะรถไฟจะไม่ยูเทิร์นรถไฟจะมีแต่ไฟและกลับนะคะอันนี้คือตัวหัวรถจักรใช่ไหมงั้นต่อมาคือตู้โดยสารตู้โดยสารหรือเป็นตู้ขนส่งสินค้านะคะแล้วก็อันที่3เป็นรถไฟบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะรถไฟที่ออกแบบมาให้บรรทุกสินค้าอย่างเดียวแล้วก็ตัวที่3ค่ะสถานีขนส่งทางรถไฟสถานีรถไฟใกล้สุดเราคือสถานีอะไรคะรังสิตกับดอนเมืองนะคะอาจารย์ก็เคยใช้บริการสถานีดอนเมืองบ่อยเวลามาขึ้นก็มาขึ้นที่ดอนเมืองบ้านอาจารย์อยู่แถวรามอินทราแถวแฟชั่นไอแลนด์ใช่ไหมฐานรถไฟที่ใกล้สุดก็คือดอนเมืองรังสิตแต่รังสิตมันไม่ค่อยจอดเพราะมันไม่ค่อยมีคนลงนะคะก็จะเป็นมาขึ้นที่ดอนเมืองก็เขาจะจอดแวะพักประมาณ15นาทีให้คนขึ้นลงอันนี้ก็คือเป็นถ้าเป็นโดยสารนะถ้าเป็นสินค้าก็เหมือนกันมันใช้รางเดียวกันมันไม่เหมือนรถนะลูกที่ถนนอ่ะยังจำกัดได้ว่ารถใหญ่วิ่งได้หรือรถเล็กวิ่งได้เท่านั้นนึกออกไหมแต่รถไฟอ่ะไม่ว่าจะขนมากขนน้อยขนคนขนสินค้าใช้รางเดียวกันหมดเลยแล้วมีการสลับรางรถไฟเนี่ยเห็นวิ่งไปมีสองรางขนาดเป็นไปอยู่ตัดเหลือรางเดียวก็มีหรือเป็นรางที่ตัดผ่านกันที่รถไฟวิ่งสวนกันสลับรางกันแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้คือหัวรถจักรอันนี้คือตัวขับเคลื่อนขับได้สองฝั่งขับได้สองด้านเลยค่ะถ้าเราจะไปเราก็ไปขับทางโน้นถ้าเราจะกลับเราก็มาทางนี้คือมันยูเทิร์นไม่ได้มันทำได้แค่เอาหัวเนี่ยค่ะขับลากไปอยากจะไปทางไหนก็กลับทางฝั่งนั้นแล้วก็อันนี้เป็นรถแบบโดยสารถือว่าเป็นให้บริการขนส่งคนรถไฟเนี่ยขนส่งหลักคือขนคนนะคะการขนส่งทางรถไฟคือขนคนอันนี้เป็นรถตู้แบบใหม่ตู้นอนแบบใหม่เด็กๆอ่ะวัยรุ่นเนี่ยจะแนะนำไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยไปรถไฟค่ะไม่มาหรือไม่ตั้งหรือนั่งเครื่องอาจารย์ก็ไม่มาแต่อาจารย์อยากให้เด็กมีประสบการณ์บนรถไฟลูกสนุกนะคะแต่ก่อนจะนั่งรถไฟบ่อยมากนั่งกลับบ้านนี่แหละควรกลับรถไฟมันสะดวกดีนะคะนอนไปเลยลูกรถพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะปรับเบาะเป็นเตียงให้เขาเรียกว่ารถตู้นอนเห็นอย่างเงี้ยนอนได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนอนได้เตียงล่างเตียงบนสนุกอีกถ้าเป็นเด็กก็ชอบเลยค่ะได้ฟีลขึ้นบอกแม่จะนอนแต่ข้างบนนอนแต่ข้างบนแต่ข้างบนบอกแอร์หนาวมากเพราะว่าแอร์มันอยู่บนเพดานข้างล่างแอร์อยู่บนเพดานนอนในวันจันทร์นอนบนหมอนหนาวข้างบนไม่มีแอร์ลงเลยค่ะแล้วก็นอนเตียงบนต้องระวังนิดนึงมันตกง่ายใครนอนนิ่งอย่านอนเตียงบนถึงแม้มันจะมีสายรัดมันจะมีสายมาพันรัดเราไว้อยู่อะค่ะไม่ให้เราหล่นอะแต่ถ้าคนที่ตัวสั้นๆเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้
ระหว่างสายลับของเขานะคะอาจจะหล่นกับจับเตียงได้นะคะเด็กๆจะชอบมากการนอนรถไฟจะแนะนำเลยลูกจะไปเชียงใหม่นั่งสายใหม่นี้เลยค่ะสายใหม่ไปเชียงใหม่นี่แหละหนูก็ขึ้นตอน6โมงเย็นมันจะไปถึง6โมงเช้าพอดีเหมือนหนูนอนไปหลับเลยแล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายเลี้ยงเที่ยวนะตอนกลางคืนนอนไม่หลับไปนั่งตู้เสบียงเลยค่ะโคตรมันเลยตอนในที่นี้คือหนูจะได้เบียร์ฟรีเลยคือนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยเวลาเขามาเจอกันมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงค่ะคุณไปไหนเดินทางไปไหนพวกก็หลงฝรั่งเนี่ยนั่งกินเบียร์กันยันเช้าได้เพื่อนเลยค่ะกีโต้กีต้าไปดีโอ้ยสนุกสนานอันนี้คืออยากให้เด็กวัยรุ่นไปเที่ยวนะก็เลยแนะนำนะคะมันคุณเป็นช่วงวัยที่เก็บเกี่ยวความสุขไว้ลูกเดี๋ยวทำงานแล้วหนูจะไม่ได้แบบแฮปปี้ขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นรถแบบใหม่นะคะเนี่ยถ้าเขาเอาข้างบนลงมาเต็มบนจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะจริงๆมันจะมีสายรัดด้วยนะคะนี่เอาลงมาไม่หมดแล้วเตียงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงออกมามันนั่งได้สองฝั่งนะคะนั่งได้สองฝั่งนี้ด้วยมีภาพมันมองไม่เห็นมันจะดึงออกมาให้บอกมาชิดกันแล้วปรับเป็นเตียงแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาบอกมาปูให้เราเอาผ้าห่มมาให้เอาหมอนมาให้ที่ครบทุกอย่างนะคะใน1โบกี้หรือ1ตู้เนี่ยนอนได้ประมาณ30กว่าคนเบอร์1ถึงเบอร์30นะคะก็จะมีปิดตู้ด้วยมีเวลาปิดตู้นะคะว่ากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปนั่งตู้เสบียงแล้วกลับมาไม่ทันก็นอนตู้เสบียงไปอาจารย์พาเด็กไปเวียดนามมา10วันนะมันจะมีอยู่ตอนที่ลงจากเวียดนามถึงอามานเวียดนามกลางนะคะเรานั่งรถไฟกันกี่ชั่วโมงรู้ไหม14ชั่วโมง14ชั่วโมงไม่ได้อาบน้ำมาคิดดูแล้วกันค่ะแต่เป็นรถอันนี้มันเป็นแบบ2ชั้นใช่ไหมคะแต่เวียดนาม3ชั้นเห็นอย่างเงี้ยเป็น3ชั้นค่ะคือชั้นบนจะสูงขึ้นไปนิดนึงคือเด็กคือนั่งไม่ได้ถ้าหนูนอนคือนอนเลยถ้าหนูจะลุกขึ้นมานั่งอ่ะบนเตียงหนูอาจจะติดเลยอาจารย์ตัวเตี้ยที่อาจารย์ยังพอได้แต่คนสูงอะค่ะนั่งไม่ได้ในหนึ่งห้องคือเขาจะแบ่งเป็นห้องอันนี้ก็เป็นแบ่งโบกี้ใช่ไหมคะแต่ของเวียดนามเนี่ยมันแบ่งเป็นห้องลูกแบ่งเป็นห้องห้องหนึ่งอะนอนได้6คนคือ3ชั้น2ฝั่งนะคะเราสามารถเหมาห้องได้ถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยนอน6คนในหนึ่งห้องอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือใช้ชีวิตในรถไฟค่ะสนุกสนานมากนะคะการเดินทางบนรถไฟแนะนำที่ไปเที่ยวนะถ้าจะไปเหนือมานั่งรถไฟไปถ้าไปขนสินค้าล่ะนี่เลยค่ะอันเนี้ยตอนช่วงที่รถไฟฟ้าทำใหม่ๆตรงออกทางออก5บาทอ่ะอาจารย์เห็นคู่วันตอนจันทร์กลับบ้านเขาขนชิ้นส่วนของการประกอบเป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าแคร่ภาษาขนส่งทางรถไฟเขาเรียกว่าแคร่นะคะแคร่พวกเนี้ยมันเหมือนเป็นตู้โดยสารแต่ไม่ใช่มันไม่มีตู้จริงจังนะคะมันมีแต่ล้อแล้วก็พื้นที่ข้างล่างโล่งตรงนี้เอาของหนักๆมาวางไว้นะคะแล้วก็ใช้โซ่มัดล่างเอาไว้เนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีขนอยู่เพราะว่าเส้นนี้มันมีเส้นรถไฟใช่ไหมเพราะรถไฟตรงนี้มันขนไปได้จนถึง3เศษเลยลูกถูกไหมคะตรงนี้มันมาจากรังสิตเนี่ยไปเลยได้ทั้งดอนเมืองหลัก4บางเขนไปเลยนะคะเรียกทางรถไฟไปขนตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมขนได้อย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็คือใช้ขนตู้คอนเทนเนอร์ได้แล้วก็ตอนที่นี่เลยขนรถค่ะตอนที่เขาปฏิวัติกันนะตอนนั้นอะที่ตั้งแต่อะไรวะตอนนั้นจะอยู่มอไม่ใช่มหาลัยจำได้เลยที่รถถังออกมามีเคอร์ฟูเคอร์ฟิวอะค่ะเวลาขนรถถังกันอะรถทหารเนี่ยเขาก็ขนรถไฟนะพวกนี้เลยค่ะขนอย่างเงี้ยสมมติเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยเหลือผู้ประสบหรือมีเหตุหรือมีอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราแบบอยากจะประหยัดนะคะหรือเพื่อความเร็วต่างๆแล้วไปพร้อมกันได้เนี่ยไปถึงที่พร้อมกันเลยขนด้วยรถไฟไปเลยทีเดียวค่ะรถของทหารพวกนั้นน่ะเขาก็บรรทุกทุกอย่างเอาไว้พร้อมหมดแล้วนะคะแล้วก็ขับไปได้เลยลากไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะในรถไฟเหมือนกันพวกดินทรายกรวดต่างๆเขาจะมีโบกี้ที่เป็นโบกี้เปิดข้างบนจะเป็นเปิดทั้งโลกไม่มีปิดเราสามารถยกเทสินค้าลงไปได้นะคะหรือถ้าจะเป็นโบกี้ที่ใช้ขนสินค้าแบบปิดอันนี้จะหาลูกไม่ได้มันเลยเป็นลูกที่โบกี้ต่อไปเฉยๆนะคะไม่ได้พ่วงกับรถไฟมันจะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ลูกแต่ประตูมันจะเปิดปิดด้านข้างนะคะอันนี้คือเขาจอดตู้ไว้
ถึงเวลาจะใช้เขาก็จะเอารถไฟหัวจักรมาลากไปหาเปิดได้ซ้ายขวาเปิดเข้าไปก็เป็นโล่งๆเลยค่ะเราสามารถของไปวางแต่อาจจะไม่ได้มันก็จะได้แค่ตู้เนี้ยถ้าเราอยากจะเพิ่มก็คือต้องเพิ่มตู้ไปหาขนมอเตอร์ไซค์อาจารย์เคยเห็นเวลาเขากลับต่างจังหวัดกันกรุงเทพแบบคนจากต่างจังหวัดจะเอารถมาใช้ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเขาก็ขนมอเตอร์ไซค์กันด้วยรถไฟนี่แหละมันก็จะมีผู้ให้ผู้รับจัดการขนส่งทางรถไฟอยู่นะคะหรือจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ขนอะไรคะน้ำมันก๊าซต่างๆนะคะก็มาพ่วงแบบนี้เลยนะผู้ประกอบการขนส่งทางรถไฟนะคะส่วนใหญ่เลยเป็นของรัฐไม่ได้มีแบบเป็นส่วนบุคคลนะคะหรือถ้าเป็นเอกชนก็คือเป็นขนาดการไฟฟ้าเอ้รถไฟฟ้าเป็นการไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยหรือใต้ดินนะคะก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจเลยนะคะมันจะต้องเป็นกิจการของรัฐแหละเพราะว่ามันลงทุนเยอะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันต้องมีรางต้องมีสถานีนะคะยังไงก็ต้องใช้รัฐอยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในการดูแลตรงนี้ไปนะคะเป็นกิจการของรัฐโดยตรงรถไฟผู้รับอนุญาตรถไฟเฉพาะนะคะเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะจากการทำธุรกิจต่างอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นมีรถไฟหลายสายมากหลายบริษัทมากนะคะเขาก็ต้องผ่านข้อกฎหมายผ่านการได้รับอนุญาตอะไรต่างๆแบบนี้มาก่อนนะคะบ้านเรายังไม่ค่อยอินกับรถไฟเท่าไหร่เพราะเรายังไม่มีรถไฟแบบความเร็วสูงมากแล้วก็มีแค่เอาแค่ตอนนี้ให้ได้ใช้แบบรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าของเราสถานีเราสังเกตไหมลูกมันไม่ได้ยกสูงนะรถไฟฟ้าเราได้บนดินนะมันไม่อยู่ใต้ต้นโพนะคะสถานีรังสิตนะคะมันไม่ได้มีพื้นที่ยกขึ้นถูกไหมถ้าเป็น BTS มันวิ่งข้างบนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น BTS เหมือนกันแต่จะเป็น BTS ที่วิ่งข้างล่างสังเกตมันจะมีอยู่แค่ช่วงนี้แหละช่วงตรงหน้าบ้านแล้วก็ช่วงดอนเมืองยกสูงไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเขตพระราชฐานด้วยค่ะเหตุการณ์ต่างๆก็คือกองทัพอากาศข้างในมีวางของสิ่งอยู่นะคะก็คืออยู่สูงมากไม่ได้มันไม่ได้ในเรื่องของแบบเจ้าเรือเจ้าหนังเจ้าอะไรนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะวางถ้าเคยขับผ่านในแถวสนามบินน้ำหรือว่าแถวถนนอักษะจะมีวางของเขาอยู่กำแพงจะสูงแบบสูงแบบริ้วๆเลยก็คือต้องการความเป็นส่วนตัวเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่สูงเกินไปมันจะเห็นไงนะคะก็จะมองเห็นไงแต่จริงมันเห็นหมดแหละแค่ขึ้นเครื่องอ่ะลองสังเกตลองมาก็เห็นเราจะมีเป็นเขตพระราชฐานเป็นวังเลยนะคะในกองทัพอากาศนะคะต่อมานะคะข้อได้เปรียบเสียเปรียบของรถไฟบ้างนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมดนะคะข้อดีข้อเสียนะคะของรถไฟนะคะข้อดีก็คือประหยัดค่ะรถไฟเนี่ยประหยัดถ้าไล่กันระหว่าง5ประเภทนะน้ำกับรถไฟก็จะประหยัดแต่มันช้าหน่อยนะมันอาจจะประหยัดแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกอะไรได้ทั้งละเยอะจะขนเท่าไหร่ก็เพิ่มตู้ไปเลยลูกเพิ่มบกอี้ไปเลยอยากขนมากขนน้อยก็เพิ่มไปนะคะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะรถไฟมันไม่ได้แล่นเยอะเหมือนรถยนต์ไงลูกอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากมันจะมาจากแบบรถชนรถยนต์ไปชนรถไฟมากกว่าเรื่องของสลับรางไม่ทันอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะรถไฟชนรถไฟไม่ค่อยมีปัญหามากส่วนใหญ่ก็จะปลอดภัยดีนะคะเป็นบริการที่เหมาะกับการขนส่งระยะปานกลางหรือไกลๆค่ะไกลๆคุ้มลูกขนไกลๆเนี่ยอย่างขนรถไฟของจีนขนจากจีนไปลอนดอนเนี่ยค่ะส่วนข้อเสียนะคะมีความคล่องตัวน้อยขึ้นกระฉับไม่ขึ้นกระฉับกระฉับกระฉับไปนะคะตอนทางช้านะคะไม่สามารถขนดาวดอยดอยได้แน่นอนนะคะไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยหรือปริมาณน้อยๆที่ไม่ค่อยรับส่งเท่าไหร่นะคะเป็นกิจการที่ต้องลงทุนมหาศาลเยอะเลยเพราะมันต้องสร้างสถานีสร้างสถานีสร้างรางอะไรต่างๆที่ต่างๆนะคะมันลงทุนเยอะมากเล่นหันเฮ้ยไม่ใช่เล่นหันอุปกรณ์ของรถไฟมีอะไรบ้างรางรถไฟไม่รู้
อันนี้รางเบลยิ่งเยอะไปหมดตีอย่างไวเห็นไหมลูกมันมีรางบางรางที่มันทำให้คุณใช่ไหมแต่ละแบบทับกันอยู่มันจะสลับกันได้ทุกคนใจร้อนมันไม่ทันรถที่รถไฟต้องการแบบมันต้องการที่จะเป็นรางนี้ไม่เก็บเบลคันในรางแรกที่มันเล็กเลยที่ตายดื้อเนี่ยตายแล้วถ้าเก็บเวทแนะนำไปคนเดียวไปลงดันคนเดียวเบลจะไม่คูณรางรถไฟมีรางคู่กับรางเดียวจำไว้นะขึ้นช้ามากอันนี้คือรถไฟรางคู่นะคะเดียวรถไฟรางคู่คือเป็นเส้นสองเส้นขนาดกันแบบนี้จำง่ายๆแล้วมีหมอนรองรถไฟอันนี้เขาเรียกรางคู่อันนี้คือรางเดียวถ้าเป็นรางเดียวคือรถรถไฟจะครอบรางอยู่แบบนี้ค่ะเหมือนเราครอบมอเตอร์ไซค์นะคะข้อไปอย่างนี้บ้านเราไม่มีนะรางเดียวส่วนใหญ่เป็นรางคู่ BTS ก็รางคู่ค่ะไฟใต้ดินก็รางคู่ถ้าสังเกตดี BTS รางคู่นะเวลาที่เด็กยืนตามสถานีอ่ะข้างบนนะคะตอนที่ยังมีรถไฟแล้วมันเป็นรางคู่มันจะไม่มีหมอนรองรถไฟแบบนี้ไม่มีดินทรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นรางคู่เป็นรางไฟฟ้าแต่เป็นรางแบบคู่ค่ะไม่ได้เป็นรางเดียวแต่โดยส่วนมากที่บนนอกจะเป็นรางเดียวก็ต้องสับรางเดียวก็ต้องสับรางเหมือนกันนะแล้วก็ต้องมีสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟหัวลำโพงแง่สุดเลยแล้วก็มีสถานีย่อยๆนะเป็นจอดศูนย์รวมของการขนถ่ายคนและสินค้าต่างๆมีหัวรถจักรนะคะทำหน้าที่ในการลากจูงสินค้าหรือตู้โดยสารมีบุ๊กมีตู้หรือรถพ่วงนะคะนี่ตู้หรือรถพ่วงอันนี้คือจอดไว้ไม่ใช้ถ้าจะใช้เขาก็จะเอารถหัวลากมาลากออกไปนะคะสังเกตเห็นไหมอันนี้วงกี้เนี้ยจะเอาไว้พวกขนทรายขนดินขนกรวดต่างๆข้างบนเปิดหมดอันนี้ก็เป็นพวกแก๊สพวกอะไรไปสินค้าส่วนใหญ่ที่เขาใช้ขนในรถไฟกันนะคะก็จะมีตั้งแต่พวกแร่ธาตุต่างๆเหล็กต่างๆสินค้าทางการเกษตรนะคะพวกของเหลวเครื่องจักรหนักๆหรือเมื่อกี้ที่มันเป็นชิ้นส่วนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะที่ดาวเอาให้ดูโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็ปกติเลยลูกมีทั้งฟิกคอสและแบรนด์โกคอสนะคะฟิกคอสก็คือต้นทุนพื้นที่นะต้นทุนรางรถพ่วงรถจักรนะคะแบรนด์โกคอสก็คือพวกค่าซ่อมบำรุงแรงงานนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามจำนวนจริงที่ใช้นะคะรถไฟไทยบ้านเราอ่ะรถไฟไทยบ้านเรานะคะจะมีการใช้เส้นทางสายหลักทางขนส่งคนนะคะมีสายเหนือสายอีสานสายใต้นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นขนส่งสินค้าขนส่งคนและขนส่งสินค้านั่นเองสำหรับบ้านเรานะคะมี2ประเภทใหญ่จบแล้วนะคะสำหรับการขนส่งทางบกเดี๋ยวจะให้ดู